รณีที่หายตัวไปจากบ้านครับพ่อแม่แล้วก็ลูกอีก2ตอนแรกคิดว่าหายตัวไปเกิดอะไรกับพวกเขาหรือเปล่าตอนนี้เริ่มเฉลยออกมาแล้วครับว่าเป็นเรื่องของวงแชร์ฮะเนี่ยครับนี่คือแชทนะเดี๋ยวเป็นแชทระหว่างเด็กชายนฤเบศอายุ12ปีซึ่งเป็นลูกชายของนายนิรุธซึ่งหายไปนะครับนะรวมถึงนางสาวนฤมลด้วยหายตัวออกจากบ้านไปเนี่ยคนที่เขาหายตัวไปอ่ะนั่นน่ะที่ขึ้นแชทเมื่อสักครู่นี้นะครับคุณผู้ชมลองอ่านหน้าจอดูเอาเอง ขออภัยครับเด็กชายนฤเบศนั้นพูดคุยกับเพื่อนเมื่อ2วันก่อนซึ่งเพื่อนของเด็กชายนฤเบศเนี่ยพยายามเกลี้ยกล่อมให้กลับบ้านเพราะว่าตอนนี้กลายเป็นกระแสข่าวโด่งดังไปแล้วนะก่อนที่นฤเบศเนี่ยจะตอบกลับมาบอกว่าคนที่เขาหายตัวไปเนี่ยเขาไม่ได้หายไปไหนหรอกเขาอาจอยู่ที่ไหนสักแห่งบนโลกนี้ก็ได้เด็กคุยกับเพื่อนแบบนี้ไงคุณนี่ไงพอเจอแบบนี้ปั๊บนางสาวหิรัญญาบุญชูน้องที่ร้องไห้ออกสื่ออายุ19ปีลูกสาวคนโตเนี่ยครับยืนยันบอกว่าไม่ทราบสาเหตุของการหายตัวไปครั้งนี้ของพ่อแม่และน้องเลยแล้วก่อนหน้านี้ยอมรับว่ามีบุคคลปริศนามาหาแม่ที่บ้านนะแต่ว่าไม่ทราบว่าเรื่องอะไรแล้วย้ำว่าตอนนี้ครอบครัวยังไม่สามารถติดต่อทั้ง4คนได้นะฮะไม่ไหวแล้วค่ะปู่กับย่าหนูก็พยายามจะอยู่ให้ได้เพื่อปู่กับย่าเพื่อทุกคนค่ะเพื่อตามหาพ่อถ้าเป็นเรื่องนี้จริงๆทำไมพ่อไม่บอกอะไรหนูบ้างหรือกลับมาแก้ปัญหากันได้หรือถ้ามีปัญหาอะไรบอกหนูสักคำก็ได้ค่ะกลับมาหากันยังกอดพ่อแม่อ้าวส่วนนางเอเป็นนามสมมุตินะฮะอายุ47ปีญาติของผู้สูญหายเนี่ยเชื่อว่าสาเหตุของการหายตัวครั้งนี้มาจากเรื่องหนี้สินหลักล้านครับนฤมลเนี่ยใช้ชื่อของตัวเองแล้วก็บุคคลอื่นกู้มาจากกองทุนหมู่บ้านราวๆประมาณสัก 500,000 บาทแล้วก็ยืมเงินจากคนใกล้ชิดอีกจำนวนมากรวมทั้งสิ้นหลายล้านบาทครับเพื่อไปใช้จ่ายในครอบครัวแล้วก็ใช้หนี้ให้พ่อของสามีเอาต้องตามกันต่อนะตัวละครมันเพิ่มขึ้นมาปัจจุบันนางสาวนฤมลนั้นเป็นคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านครับต้องดูแลตรวจสอบบัญชีทั้งหมดแล้วก่อนหน้านี้มีพ่อสามีของนางนฤมลเนี่ยก็มีตำแหน่งเป็นประธานกองทุนหมู่บ้านด้วยเนี่ยงานมันเข้าตรงนี้ตอนนี้ก็เลยอยากให้ทั้ง4คนนั้นกลับมาบ้านโดยเร็วครับว่ามาเรื่องนี้ถ้าพี่ถ้าแม่ดูตามกระแสข่าวนะก็น่าจะเป็นจริงมั้งเพราะว่าน้องคนนี้น่ะเธอเป็นคนดูแลครอบครัวญาติพี่น้องแถวที่เขาอยู่นะคือเป็นคนจะต้องวิ่งหางานอะไรเงี้ยจ้ะหาเงินหมุนอะไรเงี้ยจ้ะวันที่18จ้ะ18เมษายนในหมู่บ้านเนี่ยเราจะมีเงินที่จะต้องส่งกันแต่ที่นี่อยู่ๆเขาหายไปก็คอยเขาก็ไม่มีเขามาที่นี่ก็ติดต่อไม่ได้นี่แหละปัญหาจริงๆมันออกมาแล้วนะฮะก็คือไม่กล้ากลับมาสู้หน้าคนในหมู่บ้านเพราะว่าเงินฝากของคนในหมู่บ้านในกองทุนหมู่บ้านเนี่ยคือหายไปหมดแล้วครับก็คือไปกับคนที่หายไปด้วยพลตำรวจตรีอมรศักดิ์เกษมสิริครับผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดสุโขทัยบอกว่าผู้สูญหายนั้นติดต่อกับญาติพี่น้องมาแล้วนะยืนยันว่าตัวเองปลอดภัยดีแต่ว่าไม่ได้บอกว่าไปอยู่ที่ไหนรบกวนพี่ตำรวจแทร็กตามแต่สัญญาณโทรศัพท์มือถือไม่น่าจะยากนะฮะยืนยันว่าไม่มีเหตุร้ายเกิดขึ้นแต่ว่าสาเหตุคาดว่าน่าจะมาจากปัญหาหนี้สินตรงนี้ซึ่งกรณีนี้มีการร้องขอให้ช่วยติดตามหาคนหายตำรวจก็เร่งติดตามตัวอยู่ครับแล้วหากนายนิรุธหรือว่าคุณนฤมลน่ะสองสามีภรรยาเนี่ยหากสบายใจดีแล้วอยากให้ติดต่อกลับมาครับปัจจุบันน่ะก็ทราบว่าเขามีการติดต่อกลับมาทางครอบครัวญาติพี่น้องกันแล้วก็คิดว่าปัญหาเรื่องจะประสบอุบัติเหตุจะโดนอุ้มโดนลักพาตัวโดนทำร้ายก็คงไม่มีนะก็คิดว่าคงสบายใจได้ในกรณีนี้นะครับแล้วจะสื่ออาจจะถามว่าเอ๊ะทำไมแล้วเขาจะต้องหลบหนีหลบอะไรก็คือเท่าที่ทราบก็คือเขามีปัญหาหนี้สินนะครับก็มากกว่า10ล้านเหมือนกันนะครับก็คิดคงว่าเป็นปัญหาภายในของเขาอะสรุปหลัก10ล้านนะด้านพลตำรวจโทอัครเดชพิมลศรีครับผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค6ดูแลพื้นที่ตรงนี้เนี่ยสั่งการให้ผู้กำกับสภ.บ้านไร่รีบดำเนินการติดต่อครอบครัวนี้ให้ได้เร็วที่สุดครับอยากจะรับฟังปัญหาร่วมเจรจาปัญหาที่เกิดขึ้นอีกทางหนึ่งเนี่ยนะแล้วเนี่ยออกนอกประเทศไปหรือยังก็ไม่รู้เพราะว่าล่าสุดครับผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดสุโขทัยบอกว่าทั้ง4คนไปแล้วครับอ้าวไปไหนไปต่างประเทศฮะเอาออกไปแล้วเหรอฮะแล้วออกไปได้ยังไงอ่ะเนี่ยอันนี้คือข้อมูลผู้เดินทางประวัติผู้เดินทางเอ้ยเราไม่ขึ้นในทะเบียนหรอทำไมไม่ได้ประสานสตม.ให้กักไว้เนี่ยฮะ
ออกไปทางไหนสนามบินสุวรรณภูมิถามว่าไปไหนไปอิสตันบูลไปตุรกีครับแล้วไปแล้วเมื่อวันที่10เมษายนที่ผ่านมาตอน2ทุ่มครึ่งไปนานแล้วด้วยอ่ะก็หลังจากที่มีข่าวว่าเอารถไปขายห่อแล้วก็ขายไปเลยเหรอฮะแล้วก็ปิดมือถือหายไปเลยปิดมือถือตรงลาดกระบังแล้วก็เข้าสุวรรณภูมิจากนั้นบินเลยรายชื่อครบ4คนเลยครับนิรุธบุญชูอายุ44นฤมลเพชรบุญมีอายุ41เด็กชายนฤเบศอายุ12เด็กหญิงภรินดาอายุ7ปีเกมโอเวอร์พอหนีไปแล้วแล้วน้องคนโตเขาจะยังไงลูกสาวคนโตเนี่ยเป็นห่วงจิตใจผมเป็นลูกอ่ะอายุ19แม้ว่าจะโตแล้วแต่อาจจะน้อยใจนิดนึงนะใช่ไหมล่ะไม่นิดนึงอ่ะทำไมไม่บอกมีปัญหาอะไรน่าจะเล่าให้ฟังแล้วแล้วคือไปกันหมด4คนแล้วทิ้งหนูไว้ทำไมโอ้ยเนี่ยเป็นห่วงจิตใจน้องด้วยเหมือนกันนะฮะตายแล้วเจ้าหน้าที่ต้องดูแลจิตใจอย่างใกล้ชิดเลยอ่ะว่าเคสนี้เป็นเคสที่น่าตื่นตะลึงมากนะว่าสุดท้ายมันจะออกมาแบบนี้แล้วหนีไปไหนไปตุรกีไปอิสตันบูลทำไมถึงเรื่องที่จะไปปลายทางตรงนี้ก็แปลกอีกเหมือนกันแล้วไม่รู้ตอนนี้ไปถึงที่นู่นยังปลอดภัยดีหรือเปล่าก็ไม่รู้คือถ้าเกิดว่าหนีอะไรสักอย่างนึงเนี่ยถ้าเป็นเรื่องเกี่ยวกับตัวเลขเงินทองหนี้สินเนี่ยแล้วตรงนู้นเนี่ยเป็นยังไงอ่ะนั่นสิเดี๋ยวรอคำชี้แจงหน่อยแล้วกันนะเพื่อติดต่อได้นะครับจะหนีสุดขอบฟ้าเนี่ยต้องรวยแบบรวยล้นฟ้านะคะคุณถึงจะหนีได้นะไม่งั้นยังไงเงินมันก็หมดนะใช่